สู่ปฏิบัติโยมเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับให้กำลังใจเพราะว่าเราเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราชาวอู่ฮั่นนะครับยิ้มไว้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 หนูหนูยิ้มไว้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 นามมูลนิธิการกุศลตาครีและโรงเรียนจงสันเซี่ยวขอเป็นกำลังใจให้ชาวอู่ฮั่นเจียโยจงพ้นภัยจากวิกฤตครั้งนี้ครับค่ะนี่ค่ะดิฉันพรทิพย์ชัยศิริรัตน์การโรงเรียนจงสันเซี่ยวซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยได้มีความสัมพันธ์กับทางประเทศจีนมายาวนานนะคะเรามีครูที่เราได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีนมานะคะซึ่งในวันนี้ครูอีกทั้งนักเรียนนะคะเรารู้สึกเป็นห่วงและอยากจะสร้างกำลังใจส่งไปถึงชาวอู่ฮั่นซึ่งเกิดไวรัสโคโรนานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราทำได้ในวันนี้ก็อยากจะส่งกำลังใจอย่างเต็มที่นี้ไปให้กับชาวอู่ฮั่นขอให้ชาวอู่ฮั่นสู้ๆนะคะขอให้ผ่านวาระนี้ไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณค่ะวันโอดีผู้อำนวยการโรงเรียนจงสันเซี่ยววันนี้เราได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวอู่ฮั่นซึ่งเกิดวิกฤตอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและจีนเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีที่ยาวนานมาต่อกันและอย่างหนึ่งคือเราจะสอนให้นักเรียนได้รู้ว่าการเป็นมนุษย์นั้นเราจะไม่มีการรังเกียจเดียดฉันกันถึงแม้ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือวิกฤตอะไรก็แล้วแต่เราจะสอนให้เด็กนั้นรู้จักความมีจิตสาธารณะและมีการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็อยากให้นักเรียนแล้วก็คณะครูทุกท่านในโรงเรียนนี้นะคะได้เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้กับชาวอู่ฮั่นได้ผ่านวิกฤตไปด้วยดี我是中国外派来泰国支教的老师我现在工作的地方是泰国白兰坡府直机中山学校祖国现在遇到了很大的困难在这里祝武汉人民早日战胜疫情，中国加油，中国必胜。我是中国的外派教师刘思颖，现在我的祖国遇到了很大的困难，我相信我的祖国会在最短的时间、最快的时间战胜这次疫情。我希望我的祖国加油。中国加油！中国必胜！